การนำของแขวงจำปาสักได้ลงติดตามภัยพิบัติจากลมพายุฤดูร้อนที่ได้ผัดขอดใส่เฮือนของพ่อแม่ประชาชนอยู่ที่เขตบ้านอยู่ที่เขตของเมืองโขงการนำแขวงจำปาสักนำโดยทานวิเลวงศ์บุตรคำกรรมการศูนย์กลางผักเลขาผักแขวงเจ้าแขวงจำปาสักได้ลงติดตามเหตุภัยพิบัติจากลมพายุและดูห่อนผัดเขาใส่บ้านเฮือนของพ่อแม่ประชาชนเขตเมืองโขงแขวงจำปาสักมีเฮือนของประชาชนได้รับผลกระทบเปรเพเสียหาย279หลังคาเฮือนมูลค่าเสียหายประมาณ 1,300 กว่าล้านกีบขณะที่ลงติดตามในครั้งนี้มีทานสายทองเสญวงศ์ห้องเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมาดาทานการนำแผนการคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงและเมืองโขงโดยการต้อนรับของทานนางคำภูลิติศักดิ์เจ้าเมืองโขงทานนางคำภูลิติศักดิ์ได้รายงานให้ฮู้ว่าในคืนวันที่17พฤษภาคม2021ผ่านมาเวลาประมาณ 21:30 ได้เกิดมีลมพายุผัดเฮือนของพ่อแม่ประชาชนกลุ่มหน้าฝิงกลุ่มหาดไส้คูนและจุดหัวโค้งจำนวน10บานมีเฮือนของพ่อแม่ประชาชนได้รับผลกระทบถึงเปรเพเสียหาย279หลังคาเฮือนกลุ่มหน้าฝังมีจำนวน3บานมี94หลังคาเฮือนกลุ่มหาดไส้คูนมีจำนวน1บานมี29หลังคาเฮือนจุดหัวโค้งมีจำนวน6บานมี156หลังคาเฮือนประเมินมูลค่าเสียหายประมาณ1,300ล้านกว่ากีบองค์การปกครองเมืองโขงได้ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนผู้ที่บ่มีที่พักพักอาศัยอยู่จุดหัวโค้งมีบ้านแสนลาม1ครอบครัวโค้งหาดัว2ครอบครัวและบ้านหางสัน2ครอบครัวการช่วยเหลือประกอบมีสังกะสีตะปูและนำเดิมมูลค่า 4,650,000 กีบโอกาสนี้ทานวิเลวงศ์บุตรคำเจ้าแขวงจำปาสักได้ลงเยี่ยมยามประชาชนที่ถือผลกระทบจากลมพายุอย่างไก่สิทธิ์พร้อมทั้งโอลมอบอุ่นให้กำลังใจทั้งนี้ก็ยอดความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของคณะผักองค์การปกครองต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ถือผลกระทบในครั้งนี้ในโอกาสลงเคลื่อนไว้ติดตามครั้งนี้คณะผักองค์การปกครองพร้อมด้วยผู้ประกอบการมีบริษัทเคลื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮงเขตเศรษฐกิจมหานาทีสีทันดอนบริษัทคุณศัพท์กลุ่มโรงงานปรุงแต่งใหม่แขวงจำปาสักโรงงานอัดไฮแก๊สสีอัมพรโรงงานตะปูแสงเดือนกาสังคูและบริษัทสุขเจริญฟาร์มได้ร่วมจิตร่วมใจนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นข้าวสารน้ำดื่มสะอาดมีสังกะสียาปัวพยาธิและยังมีปัจจัยอื่นรวมเป็นมูลค่า50ล้านกีบมามอบให้เมืองก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ถือผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย